ป็นหนึ่งคู่ที่น่าจะใส่กันเดือด19กับ22ปีครับสูงๆนี่ห่างกันเพียง1เซนติเมตรเท่านั้นอามาเนี่ยได้เปรียบขณะที่ในเรื่องของการชกครับอามาเนี่ยชกมากกว่านะครับขอบคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดด้วยนะครับ Beat Active By Tech บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับอย่าลืมครับทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27มีนัดกับไทยไฟท์ทุกวันอาทิตย์เลยนะครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยแล้วกันนะครับซ้ายมือท่านผู้ชมทางด้านอาลีล่าสุดนี่ก็มาต่อยในรายการไทยไฟลีกนี่แหละครับชนะคอนสแตนตินนูเรนโก้ไปขณะที่ทางด้านขวามือครับก็อัดกับน้องโอมาเมื่อไฟที่แล้วครับวันนี้นี่ก็มาโชว์ฟอร์มในรายการไทยไฟลีกไปแล้วนะครับทางด้านอาลีก็ถือว่าได้ผ่านสายตาของแฟนคลับไทยไฟทั้ง2คนเลยนะครับทั้งอามานโมราดีและก็อาลีโคดารามี่ครับเอาครับเดี๋ยวดูครับใครน็อกใครคู่นี้ไปกอดกันทีนึงก่อนครับแม่บ้านเดียวกันโอ้นี่ครับหมัดแรกก็หล่นแล้วครับโอ้ตาลอยไปแล้วครับโอ้โหกอดกันอยู่ดีๆใส่ผมซะแล้วโอ้ไหวไม่ไหวครับโดนเข้าเต็มๆไม่สู้เลยครับโอ้โหดูครับนี่น่าจะจบเร็วที่สุดในการในไฟลีกแล้วนะครับโอ้เป้งกอดกันแล้วก็หมัดเดียวเลยโอ้โหรวดเร็วมากครับอาลีโคดารามี่ครับเจอหมัดของอามานโมราดีเข้าไปดูแลจริงๆครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆนะครับนี่ครับหมัดขวาครับผู้ชายครับโอ้โหดูครับแม่รับดูครับตาค้างเลยครับไม่ได้มองโคไม่ได้มองเครื่องนะตาค้างครับเนี่ยผีจับยัดมาครับหมัดขวาตรงๆกระแทกเข้าไปครับแล้วดูครับต้องเอาแบบว่าศอกค้ำเอาไว้อะครับจะนอนก็ไม่ได้จะลุกก็ไม่ขึ้นครับรวดเร็วครับ12วินาทีครับผู้ชายครับโอ้โหยกแรกเท่านั้นนะครับรวดเร็วมากนะครับแล้วดูครับมาอยู่ในอาการที่จะทำการแข่งขันต่อได้ครับกับมาและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner Aman from Iran นี่แก้มือกับน้องโอหรือไม่ครับทางด้านอามานคู่ต่อไปนี่มวยหญิงนะครับพักครู่เดียว